เมื่อวานนี้ทางด้านของสำนักเลขาธิการสภาค่ะได้แจกร่างร่างงบประมาณปี2567นะคะให้กับบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้สสเนี่ยนำกลับไป ไปอ่านไปศึกษาแล้วเดียวหลังปีใหม่กลับมาช่วงวันที่3-5มถึงมกราคมจะได้มาเปิดอภิปรายกันงบประมาณต่างๆเรานําเสนอกันมาต่อเนื่องนะคะว่าก้าวไกลเองอยากจะได้เวลามากกว่านี้จะได้ศึกษาอย่างละเอียดอย่างถี่้วนแต่ไม่เป็นไรเอาละ่ะกรอบระยะเวลามันตามนี้แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาไร่เรียงกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะว่ากระทรวงไหนในร่างตอนนี้นะคะที่ได้งบประมาณมากที่สุดเอา5อันดับแรกกันละกันเริ่มต้นกันที่ร่างงบประมาณ6 7วงเงิน 3 4 8 0 0 0 00, นส0่นล้านบาทนะคะล้านล้านนะคะคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นเนี่ยจากงบประมาณปี6-6เนี่ยจากจำนวนนะคะเพิ่มขึ้นมา2,95,000 0ล้านรายจ่ายประจำเนี่ยนะคะกำหนดเอาไว้ที่2 9, 5 3ล้าน0ล้านรายจ่ายเพื่อชดเชยชดใช้ค่ะ ชดใช้เงินคงคลังกำหนดเอาไว้เป็นวงเงิน1,183,61ล้านในขณะที่รายจ่ายลงทุนเนี่ยกำหนดไว้7 0 0 0 0 0กว่าล้านนะคะแล้วก็มีรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จัดสรรเอาไว้ประมาณ1,18,000กว่าล้านคืองบประมาณรายจ่ายที่เป็นงบกลางกำหนดเอาไว้6 6 7 6 5ล้านในปี67นี้คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ในประเภทต่างๆได้ประ ปาะล้าน3 3ม4 0 0าณ3,337,400ล้านแต่พอไปหักการลดคืนภาษีต่างๆจะคงเหลือรายได้สุดทิอยู่ที่2 7 8ล้าน7 8 7 0 0ล้านค่ะเพราะว่ารายจ่ายสูงกว่ารายได้ประมาณ6,93,000ล้านคาดว่ารัฐบาลจะมีการกู้เงินในวงเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะไปดูกระทรวงค่ะกระทรวงที่ได้งบประมาณสูงสุดหลักแสนล้าน5อันดับแรก เริ่มที่มหาสไทยเลยค่ะ353,127ล้านบาทถัดมาเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะคะ328,384ล้านอันดับที่3กระทรวงการคลังค่ะ327,155ล้าน ตามมาด้วยอันดับที่4กระทรวงกลาโหม1,98320ล้านและอันดับที่5เป็นคมนาคม1 8 3 6 3 5ล้านส่วนกระทรวงที่ได้งบน้อยที่สุด5อันดับมีกระทรวงพลังงาน2,834ล้านอุตสาหกรรมค่ะ4,559ล้านท่องเที่ยวและกีฬาได้ไป5,591ล้านส่วนพาณิชย์นะคะอยู่ที่6,822ล้านและกระทรวงวัฒนธรรม เจ็0พันกับอีก16ล้านบาทโอ้โหตัวเลขมหาศาลเลยนะคะคุณผ,ผู้ชมทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเขาได้พูดถึงการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะที่จะเข้าสู่การประชุมในระหว่างวันที่3-5มถกร,ราคมนี้ว่าจะเดินทางไปด้วยตัวเองเลยผมไปแน่เลยนะคะเผื่อใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวผมลุกขึ้นชี้แจงเลยตอนนี้ลงตารางงานไปแล้วว่า3-5เนี่ยไม่ไปไหน จะไปสภานะคะส่วนที่ผู้สื่อข่าวถามค่ะว่ากังวลเรื่องของการอภิปรายหรือไม่นะคะคุณเศรษฐาบอกว่าจริงๆก็ กังวลทุกเรื่องถ้าไม่กังวลก็คือไม่แคร์สิเรากังวลเพราะเราอยากทําให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะไปชี้แจงอยากจะไปเจอกับฝ่ายค้านให้เกิดความสบายใจกันทุกฝ่ายชี้แจงให้คนข้องใจเขาเข้าใจยอมรับค่ะกังวลเรื่องการสื่อสารและวิธีการอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของงบประมาณส่วนที่ฝ่ายค้านเนี่ยบ่นเลยบอกว่าให้เวลาน้อยจังเลยเรื่องนี้นาะยกบอกว่าผมไม่เกี่ยวนะ ผมไม่ได้เป็นคนให้เวลาหรือกําหนดเวลานะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครที่เป็นคนให้เวลานะคะก็ทั้งสองวิพคกยกันค่ะ,คะสันแบ่งเวลากันมาเดี๋ยวรอดูนะคะนะ